สดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอริยาสิริสารชื่อเล่นชื่อน้องแหวนค่ะน้องแหวนได้รับตำแหน่งนางสาวดอกคำใต้ประจำปี2556ค่ะความรู้สึกที่น้องแหวนได้รับจากเวทีนี้นะคะเวทีนางสาวดอกคำใต้เป็นเวทีที่อันทรงเกียรติของอำเภอดอกคำใต้เป็นเวทีที่มีศักดิ์ศรีและเป็นเกียรติของอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาของเราค่ะสำหรับภารกิจของน้องแหวนนะคะที่ดำรงตำแหน่งนางสาวดอกคำใต้ในปีพ.ศ. 2556นี้ในฐานะที่น้องแหวนเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์นะคะเอกการประชาสัมพันธ์ค่ะน้องแหวนก็จะใช้ความสามารถของน้องแหวนประชาสัมพันธ์งานอำเภอดอกคำใต้ค่ะในภารกิจนี้นะคะน้องแหวนก็จะใช้ความรู้ความสามารถของน้องแหวนที่น้องแหวนเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้อำเภอใกล้เคียงได้รับรู้ว่าสาวอำเภอดอกคำใต้มีความรู้ความสามารถเพื่อลบความสบประมาทของในอดีตที่สาวอำเภอดอกคำใต้มีชื่อเสียงค่อนข้างไม่ค่อยจะดีนะคะค่ะและในปัจจุบันนะคะการศึกษาก็มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปทำให้สาวอำเภอดอกคำใต้ของเรามีความรู้ความสามารถซึ่งแยกแยะได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำค่ะเนื่องในวาระโอกาสวันสตรีสากลน้องแหวนก็อยากขอโอกาสให้สตรีของเรามีความเท่าเทียมกับผู้ชายเนื่องในปัจจุบันสตรีของเรามีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกับผู้ชายจึงอยากจะขอโอกาสให้โอกาสผู้หญิงได้มีการทำงานเท่าเทียมกับผู้ชายค่ะน้องแหวนก็อยากจะขอบคุณพี่น้องชาวพะเยาอำเภอดอกคำใต้ที่มาเป็นกำลังใจให้น้องแหวนในการประกวดครั้งนี้ค่ะในวันสตรีสากลปี2556นี้ทั่วโลกได้พร้อมใจกันจัดงานวันสตรีสากลซึ่งเป็นวันสำคัญสำหรับการร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ของสตรีทั่วโลกสำหรับจังหวัดพะเยาก็ได้จัดงานวันสตรีสากลรวมพลพช.จังหวัดพะเยาประจำปี2556วันศุกร์ที่8มีนา2556ภาคบ่ายจัดกิจกรรมที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาภาคค่ำก็จะเป็นการเดินขบวนแสดงพลังของสตรีและจัดกิจกรรมภาคค่ำณศาลาหมื่นปีริมกว้านพะเยาน้องแหวนก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญสตรีจังหวัดพะเยาของเรามาร่วมแสดงกิจกรรมพลังสตรีจังหวัดพะเยาโดยร่วมพร้อมเพียงกันเนื้อเจ้าสวัสดีเจ้าน้องแหวนอริยาสิริสารนางสาวดอกคำใต้ปี2556เจ้า